สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับบอสซ่าพาเพื่อนกันเองนะฮะก็วันนี้อาจจะมาในธีมแปลกๆหน่อยไม่ก็ไม่แปลกหรอกก็ปกติแล้วแหละแต่วันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับว่าอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปญี่ปุ่นแล้วครับแน่นอนครับว่าการไปญี่ปุ่นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคือเทียบช่วงที่ผมไปเนี่ยมันคือเป็นช่วงหิมะซึ่งผมจะได้ไปเล่นพวกไอซ์เกตสโนว์บอร์ดหรือว่าแบบว่าไปเล่นหิมะนะทุกคนเพราะงั้นเนี่ยแค่ว่าเราไม่สามารถแต่งตัวปกติหรือว่าใส่เสื้อกันหนาวอย่างเงี้ยไปได้แน่นอนเพราะงั้นนะฮะอย่างแรกสิ่งที่เราต้องมีนะผิวของมนุษย์เราเนี่ย1คือเวลามันโดนที่เย็นๆเนี่ยมันจะแห้งใช่มั้ยทุกคนเพราะงั้นเราก็ควรจะมีโลชั่นนะฮะทำให้ผิวชุ่มชื้นตลอดเวลาโอเคทุกคนพอมีโลชั่นแล้วต้องมีอะไรต่อแน่นอนครับว่าเราก็ต้องใส่เสื้อนะทุกคนขั้นแรกนะทุกคนการแต่งตัวกันอยู่ในหิมะเนี่ยก็คืออะไรอย่างแรกนะครับใส่กางเกงในใส่ชุดชั้นในอะไรให้เรียบร้อยเลยต่อมาสิ่งต่อไปที่เรามีก็คือชุดฮีทเทคครับนี่นะชุดฮีทเทคนะทุกคนก็คือมันเอาไว้กันหนาวอีกชั้นนึงนะเราไม่สามารถแต่งตัวปกติไปเดินลุยหิมะได้แน่นอนนี่คือชุดฮีทเทคนะครับหลังจากใส่ชุดฮีทเทคเสร็จแล้วให้เราตามไปด้วยตัวของเสื้อปกติเลยนะทุกคนเนี่ยเสื้อแบบเสื้อยืดปกติเลยแล้วก็กางเกงปกติอะไรยี่ใส่ครับหลังจากนั้นครับต้องมีอีกอย่างนึงแน่นอนนะว่าการเราไปที่ฤดูหนาวเนี่ยเราต้องมีอะไรครับทุกคนใช่ครับทุกคนของที่เรามีคือเสื้อกันหนาวฮะแต่ไม่ใช่เสื้อกันหนาวธรรมดานะเป็นเสื้อกันหนาวในแบบหิมะจริงๆนะทุกคนและเสื้อกันหนาวนี้จะต้องกันน้ําได้นะก็คือผ้าข้างนอกมั้ยมันกันน้ําได้ทุกคนแล้วก็ตัวของข้างในเนี่ยมันจะเป็นผ้าอุ่นๆนะนี่เลยแล้วของผมก็จะมีเป็นพวกขนสัตว์ไม่เป็นพวกขนด้วยนะทุกคนแล้วก็เป็นฮู้ดนะถามว่าทําไมต้องกันน้ําได้เพราะเนื่องจากว่าสมมติว่าทุกคนนะครับได้ไปลุยที่ฤดูข้างนอกที่มีหิมะมาใช่มั้ยหนาวหนาวหิมะก็จะติดตัวมาบ้างทีนี้กลับเข้ามามันอุ่นหิมะละลายทีนี้เสื้อมันก็จะชื้นครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เสื้อกันน้ำเพราะงั้นเราก็ควรจะมีเสื้อกันน้ำไว้ด้วยทุกคนมันจะได้ไม่ชื้นนะเดี๋ยวก่อนทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในการเรามีเสื้อกันหนาวแน่นอนนี่เลยทุกคนเราจะต้องมีสิ่งนี้ผมเอาไว้แค่คู่เดียวนี่ฮะเราไม่สามารถใส่รองเท้าปกติหรือรองเท้าผ้าใบเดินในหิมะได้นะจริงๆมันได้มั้ยมันได้แต่ทุกคนจะทรมานกับความเย็นเท้าแล้วก็แบบเดินไม่สบายมากเพราะงั้นเราจึงต้องมีรองเท้านะครับเดินในที่หิมะนะทุกคนอันนี้เลยกันความหนาวได้ดีนะครับแล้วก็สามารถเดินได้สบายๆเลยนะทุกคนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าขาดไม่ได้เหมือนกันโอเคประมาณนี้ฮะขอหลักๆแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาได้อย่างเช่นตัวฮู้ดหรือว่าหมวกแบบหัวผ้าครับทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่นะหมวกผ้าเย็บอย่างเงี้ยมาคุมหัวได้ถ้ามันหนาวหรือจะมีถุงมือก็ได้นะถุงมือผ้านะทุกคนประมาณนี้นะฮะหลักๆการแต่งตัวในการอยู่ในหิมะหรือว่าการไปเที่ยวหิมะก็ประมาณนี้ฮะก็อีกไม่นานเดี๋ยวผมจะไปญี่ปุ่นผมจะถ่ายคลิปมาให้ดูหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นนะอีกประมาณ20วันเนี่ยว่าผมจะไปนะทุกคนก็เดี๋ยวรอติดตามชมคลิปของรอไปได้เลยนะฮะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะวันนี้ผมมีประมาณนี้แล้วผมวันนี้ผมไปแล้วครับผมขอบคุณที่รับชมครับไปแล้วครับ